างรู้ผู้ด้านมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านตามไปดูบ้านโฟมสอกิจรุ่งโรจน์ในการทำบ้านโฟมนะครับนี่คือชูมหน้าของพี่ตุ้มบ้านโฟมสอกิจรุ่งโรจน์นะครับบ้านที่ถูกสร้างนั้นก็จะขึ้นโครงสร้างตามปกตินะครับที่เป็นเสาคานคอนกรีตหลังจากเสร็จแล้วก็จะสั่งผนังครับก็ใช้แผ่น EPD นะครับเป็นแผ่น EPD โฟมนำเข้าไปเพื่อเตรียมการติดตั้งนะครับทีมงานของพี่ตุ้มก็จะทำการติดตั้งผนัง EPD โฟมนะครับในส่วนของผนังทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2ในระหว่างของการทำงานของทีมงานนะครับในการติดตั้งผนัง EPD โฟมอยู่นั้นนะครับทีมงานอื่นก็ยังคงสามารถทำกันต่อไปได้ตามปกติการติดตั้งผนัง EPD โฟมเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับวัสดุที่ใช้ก็มีแผ่น EPD โฟมมีกาวต่อเคลือบโฟมมี S polymer นะครับแล้วก็ มี U frame นะครับติดตั้งเสร็จนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนในการฉาบก็คือติดที่นี่ยังใช้ตะแกรงกรงไก่นะครับติดตะแกรงกรงไก่ไปแล้วก็ทาน้ำยาประสานโฟมตราช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ฉาบปูนนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการติดตั้งผนัง EPD โฟมกับบ้านโฟมสอกิจรุ่งโรจน์ขอบคุณทีมงานพี่ตุ้มบ้านโฟมครับขอบคุณมากครับท่านที่สนใจก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับเพราะพี่ตุ้มคือหนึ่งในผู้เรียนรู้จากบ้านโฟมแล้วก็ไปทำกันจนถึงทุกวันนี้สร้างอาชีพได้ครับเรียนวันเดียวสร้างอาชีพได้ตลอดไปนะครับสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ผมครับ0917893563 025264073ขอบคุณมากครับ